ครับผมซึ่งทางฝั่งของรัฐบาลเองก็บอกว่าพร้อมเสมอใช่ไหมครับถ้าเกิดมีการตั้งกระทู้ถามเนี่ยก็พร้อมที่จะตอบนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็กังวลใจว่าการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลโอ้ผสมกัน19พรรคแล้วเสียงปริ่มน้ำด้วยนะครับจะราบรื่นหรือไม่ในความคิดเห็นของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าราบรื่นแน่นอนแล้วก็สนับสนุนนะครับให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะได้มาคุมทีมนะครับคุมพรรคร่วมรัฐบาลได้เลยทำงานอย่างรวดเร็วราบรื่นจะได้ประสานงานกับพรรคร่วมโดยตรงด้วยไหมคะถูกต้องเลยครับผมติดตามความคิดเห็นของคุณอนุทินหน่อยนะครับก็มีการไปสอบถามถึงเรื่องของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยหน่อยว่าเป็นอย่างไรคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคก็ระบุว่าทางพรรคภูมิใจไทยเองได้เสนอชื่อบุคคลผู้เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีแล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยยังไม่สามารถพูดคุยถึงประเด็นนี้ได้คือยังไม่ขอเปิดชื่อเพราะว่ามันจะเป็นการเสียมารยาทนะครับแล้วก็บอกด้วยว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับท่านนายกเลยโดยผู้ที่จะพูดถึงเรื่องนี้ที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการซึ่งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีของพรรคนั้นจะต้องลาออกจากการเป็นส.ส.ยกเว้นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเพื่อไม่ให้สูญเสียคะแนนเสียงส่วนเรื่องคุณสมบัติก็มีการหารือกันก่อนเสนอชื่ออย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ได้มีการตรวจสอบเรียบร้อยในเบื้องต้นแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้นายอนุทินเชื่อว่าการทำงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคก็ตามนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานและมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยเพราะว่าหากได้ผู้ใหญ่มาทำงานก็สามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการประสานงานนโยบายต่างๆกับพี่น้องร่วมรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับสำหรับการผลักดันนโยบายของพรรคภูมิใจไทยในอนุทินระบุว่าจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพรรคร่วมรัฐบาลโดยเบื้องต้นทราบว่าจะมีนายอุตตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐอยู่ในคณะกรรมการด้วยในฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเองก็จะส่งตัวแทนเข้าไป 2-3 คนแหละครับซึ่งเลขาธิการพรรคเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่พร้อมกับย้ำถึงการผลักดันนโยบายว่าไม่มีปัญหาซึ่งนโยบายได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนอกจากนโยบายกัญชาแล้วก็ยังมีนโยบายอื่นๆที่สำคัญด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นให้ใช้ของไทยที่ผลิตในประเทศไทยทั้งนี้นโยบายทุกอย่างของรัฐบาลจะถูกพิจารณาในคณะกรรมการและนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงนโยบายต่อไปส่วนกรณีตั้งคณะกรรมการสอบนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.ศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยนั้นที่เขาเนี่ยงดออกเสียงลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนายอนุทินพูดถึงประเด็นนี้นะครับบอกว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามกฎระเบียบของพรรคเบื้องต้นมีการพูดคุยกันแล้วไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนส่วนมติพรรคก็ให้เป็นไปตามระเบียบครับ